ต้องบอกว่าลูกเกมไม่ได้เป็นต่อสำหรับเวลา3ครับถ้าเกมนี้อย่างที่บอกว่าเก็บ3คะแนนได้ก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงแต่ถ้าเกิดพลาดเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยพวกเขาจะไปนำอันดับ2ทันทีแล้วอย่างที่บอกว่าลูกได้เสียเป็นรองชนะพลังเสียค่อนข้างจะหลายลูกเลยหมุนแล้วปั๊มบอลกันตลอดที่ดูไปหนีบอลกรรมการว่าอย่างไรตอนนี้แล้วโอ้โหเอาแล้วจะไปเล่นเรือไว้ได้เอาข้ามแดนมาแล้วต้องระวังครับถ้าบิ๊กเกินได้เนี่ยจังหวะ50-50ไม่ต้องปล่อยแล้วครับโดนใบเหลืองไปแล้วครับโดนใบเหลืองไปแล้วก็แม่เดี๋ยวแต่พัดจับหูโดนใบแดงขึ้นมาเดี๋ยวลำบากครับยิงไกลอยู่นี่ก็ไม่ตรงกรอบครับยังกลับมาเป็นบอลของเพื่อนสันครับอ้าวก็ยังลงเล่นกันดีแบ็คแม่งซ้ายอีกครั้งครับผมในครึ่งเวลาหลังครับปกติจริงๆน้ำนี่เล่นเป็นมิดฟิลก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางด้านดิวไม่อยู่ครับวิงแบ็กต้องบอกว่าตัวจริงเสียงจริงเลยครับดิวไม่อยู่ในสนามก็วันนี้ปุ๊บบิ๊กวันนี้ยังเบิกสกอร์ให้กับตัวเองไม่ได้เลยครับสำหรับเพื่อนสามในฤดูกาลที่แล้วเป็นดาวเป็นถึงดาวซันโวสำหรับบิ๊กครับเป็นรองแชมป์ก็จริงแล้วแต่ยิงเยอะกว่าทีมแชมป์อีกแล้วสำหรับบิ๊กครับยิงประตูได้อย่างตลุ่มทลายแล้วสำหรับฤดูกาลที่แล้วครับเพื่อนสามบิ๊กจะแตกหาจังหวะสุดท้ายกินยัดมาแล้วโอ้โหชนเสาเข้าชนท้ายครับว่าทักไม่ได้เลยครับบิ๊กเนี่ยจังหวะนี้ดูครับตรงหลังก็สกูเคลียร์กันไม่ขาดแล้วสำหรับบ้านเพื่อนทอนเนี่ยโอ้ไปเล่นกันหน้าโฟจังหวะนี้ไม่เด็ดขาดเองครับไม่ต้องบอกว่าสกูเหมือนจะถึงบอลก่อนด้วยซ้ำครับสำหรับกองหลังของเพื่อนทอนครับโอ้แล้วพอไปเตะแล้วเหมือนบอลไม่ไปไหนครับแล้วมาเข้าทางของทางด้านเพื่อนอัดสามที่กังหาครับโอ้เสร็จเลยครับผู้สาวตัวออกมาไม่เจอบอลครับพยายามจะออกไปช่วยเพื่อนติดมุมก็ไม่ทันซะแล้วครับทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้ครับตายแล้วแย่งบอลจากเท้าเลยครับจากทางซ้ายให้มาที่บิ๊กจังหวะนี้ไปไปบังอยู่ตัวบ้านเพื่อนทอนเตะแฉลบมาแล้วจังหวะเอ้าเข้าทางของเพื่อนสามจับแล้วแอร์จังหวะนี้สองคนงัดข้ามาแล้วปาดลงทางขวาอ้าวยิงไม่เหลือแล้วโอ้โหนี่ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยครับแอร์จังหวะโดนลุงสองแกกระโดดข้ามขาสองคนไปได้ครับก่อนที่จะตีโดนทางขวาอ้าวนี่ขึ้นมาเติมแล้วมาดูว่าจากซ้ายหน้าไปคนอยู่ขวาเลยครับสำหรับอ้าวครับแม่ดึงแฟกครับแม่แล้วเปิดขึ้นมาตรงไหนถือว่าไปถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับได้ประตูเลยครับแล้วดึงบอลหลอกจังหวะนี้หลายมาบิ๊กแอร์อีกครั้งหนึ่งจับแล้วล็อกเข้าซ้ายขจับยังไม่ยิงครับแล้วโอ้โหจังหวะจะยิงจังหวะสองก็ช้าเกินไปครับเราจับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนสามแอร์บังแล้วโอ้โหคนเดียวไปไม่ได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ฟาดเพื่อนบอลแย่งบอลกลับมาได้แล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายบิ๊กเกิดจะไปแย่งบอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ดูครับบอลอยู่ที่แอร์นี่อันตรายจริงๆครับแล้วจังหวะนี้กรรมการน่าจะให้เป็นลูกฟรีคิกแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหน้าสนามใครจะออกครับเอ้าไม่มีใครออกแล้วใครแล้วฟันจะลงยังไงไม่มีใครออกมาโอ้เป็นบิ๊กโอ้บิ๊กแบบนี้ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสเพื่อนครับเล่นน้อยเหลือเกินครับแอร์ตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกก็ลงไม่เต็มเกมครับลงครึ่งเวลาหลังมาถูกเปลี่ยนตัวออกครับผ่านจะยิงได้ครับเปิดมาแอร์โอ้โหดูบอลลงสวยครับริมเส้นโดนมาโกบจุงจ่ายติดแล้วจังหวะสุดท้ายออกหลังไปก่อนแล้วอาจจะเปลี่ยนเอาซันลงมานี่เล่นเป็นมิดฟิลด์อีกคนนึงครับ
จะดันไทยไปได้กองหน้าแทนบิ๊กเดี๋ยวต้องดูน่าจะเป็นแอร์หรือเปล่าจังหวะแบบนี้เปิดไปเสาไกลไม่ผ่านแต่ว่าจับยังแย่ทิ้งกลับมาได้บอลอยู่ที่วิทย์จับเปิดข้ามฟ้ามาไม่ถึงครับชิดชิดเอ้าต้องยังไปได้ครับปั๊มบอลจากแล้วเสียหรือเปล่ายังได้อยู่ครับสำหรับบ้านเรือนบอลสายทะลุช่องมาก็โอ้จังหวะสุดท้ายครับกรรมการให้ฟาวแบบทางด้านเรือนสั่งยกมือขึ้นสั่งเนี่ยฟาวตลอดได้ตัดบอลกลับมาได้แล้วแม่ตรงชักกิจนิดนึงครับบอลเราไหลมาหลุดเลยจังหวะนี้จับแล้วหลบยิงโอ้โหไม่ผ่านเสาครับจังหวะนี้ดูว่าเกิดจะได้ประตูที่2แล้วสำหรับบ้านเรือนพรครับแอร์พิกหลบแล้วชิปขึ้นมาซันโอ้โหจังหวะนี้เริ่มยังไม่ได้เหมือนกันครับโอ้แล้วตอนนี้นี่โต้เร็วเลยสำหรับบ้านเรือนพรครับหลบเข้าในมายังไม่ผ่านพิกครับจังหวะ2จับแอร์ดึงแล้วให้ออกมาอ้ำตารู้ช่องสวยบอลแล้วแตะหลบจังหวะนี้นะยังมีซ้อนครับจบจากเกมคู่นี้ในคู่ถัดมาก็จะเป็นทางด้านดาร์คฮอร์สครับจะลงสนามเจอกับแบล็กอีเกิลครับก็เป็นอีกคู่ที่น่าจะสนุกครับจังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านครับจบไปอีกทีนิดนึงครับแล้วยังไงครับจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าถอดอั้มออกครับแล้วส่งเอาเติ้ลลงมาครับน่าจะยืนเป็นประธานตัวกลางเหมือนเดิมครับน่าจะขยับวิสกับจักรเนี่ยเอาเป็นบอลก็คือแบ็คด้านขวาเปลี่ยนเอาทิศลงมาเล่นเป็นดิงแบ็คด้านซ้ายแทนนะเตะทีนี้ออกมาได้จังหวะนี้ไม่มีใครเลยข้างหน้าสำหรับบ้านเรือนบอลเปิดไกลลูกนี้ก็ยังไม่แม่นนะหลุดออกหลังไปเองนะเป็นตั้งแต่จะฝ่าประตูของบ้านเรือนบอลขึ้นมาทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งบอลโหมไม่ดีครับมาเข้าทางบ้านเรือนพรครับปัดจับแล้วจะเปิดลูกนี้ก็ยังแถบบล็อกออกข้างครับบังอยู่แล้วครับซ้ายมีให้ได้ด้วยครับแล้วมีพื้นที่ระหว่างนี้บ้านเรือนพรแตะเข้าในไม่ผ่านจักกับแล้วจังหวะสองเตะชิงขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเพื่อนอัศม แล้วตัวผู้จะทุ่งให้ใครดูหน้าตัวประกบปิดกันหมดเลยสำหรับเพื่อนอัศมยังแก้ไขกันดีครับตายกลับไปต้านใหม่ทุกสองตัวแล้วไฮโอ้โหลูกนี้ไม่ดีครับดักกลับมาจากแล้วไหลมาโล่งๆยิงเรียบร้อยจนได้ครับซานเกาหลีครับนี่ต้องชมนะสำหรับทางด้านจักเนี่ยตัดความจากผู้สองประตูแล้วออกบอลลูกนี้ไม่ดีเลยครับโอ้แล้วซานนี่ประตูโล่งๆนี่จะแปลไม่พลาดเลยตอนนี้ต้องชมครับโอ้ถ้าไม่ได้จะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทีนี้ต้องชมจักครับไปฉกนะครับผู้สองประตูผู้อ่านอยู่แล้วว่าผู้สองตัวเนี่ยออกบอลให้เพื่อนทางด้านซ้ายแน่นอนครับแล้วออกมาจริงๆด้วยครับจังหวะจ่ายนี่ก็ต้องบอกว่ามั่นใจว่าจะคู่ได้ผู้สองตัวบิ๊กโอ้โหจังหวะนี้ลุยเอาการไม่ดีครับยิงลูกนี้ฉลับออกข้างไปอีกครับมาแล้วตุ้มยับมาจังหวะสุดท้ายก็ยังได้ไปลูกตุ้มเลยตุ้มย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบ้านเรือนพรของบอลหลบมาได้1คนครับแล้วเหรียญกินแดงขึ้นมาจังหวะนี้
เอาเนี่ยเราดึงกลับมายังไปเก็บได้ดิเซนแล้วกรรมการให้ไปลูกพุ่งเลยโอ้ยพุ่งเร็วมาเลยครับฟานเดอร์ทอนแล้วแหมยังแบบนี้ขึ้นหน้าไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ภูเขาตูครับเล่นกันสั้นๆครับต่อเปิดเปลี่ยนข้ามมาถึงหรือเปล่าแหมจังหวะนี้บอลสุดท้ายมาไว้หน่อยครับเป็นตั้งเตะสับประตูขึ้นมาครับไก่แอร์ขึ้นทางขวาบ้างครับสำหรับเส้นทางสามให้มาที่ฟิตจังหวะนี้เนี่ยจะไปเองครับคนเดียวนี่โดนลุงสองแล้วไม่ห่างครับบิ๊กดูบอลกลับมาแล้วต่อส้นลูกนี้ไม่ออกด้วยครับแล้วดีดโอ้โหนี่ครับนี่ต้องบอกว่าลูกนี้เหนือชั้นจริงๆครับแม่กันจริงดีดลูกนี้นี่ผู้เสาตูหลงทางเลยครับก่อนหน้านี้คือแม่กันลองไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ครับโอ้แล้วคราวนี้จริงมีมุมแคบกว่าเดิมอีกครับโอ้แต่ว่าทำได้ก็จังหวะนี้โอ้เหนือชั้นจริงๆก็ยิงต่อค้นลูกนี้โอ้ดีไพ่หลังมาเข้าเลยโอ้โหดูเขาตัวออกมาติดคงว่าจะพูดนี้ก็ไม่ได้คิดว่าบิ๊กจะยิงเหมือนกันครับไปดักสายครับโอ้โหแต่ว่าบิ๊กครับยิงมุมไม่มีนะแต่ว่าทำได้ครับมาดูว่าลูกจะก้าวจะทำมาหลายลูกแล้วบิ๊กอ้ําบอลอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายบอลติดขาออกข้างไปเองครับมาย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ลูกเลยแล้วที่เสร็จจะหาแบบให้มาต่อทางขวามีประคองอยู่ไม่ยังให้ไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่มาเดือดเดือดหัวเรากินใจวันนี้นี่กองยิงไปยังไงแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งเดียวเป็นตั้งใจจัดฝาประตูขึ้นมาสำหรับเมื่อ3เติ้นเล่นสั้นเลยวันนี้ต้นก็ถือว่าไม่ได้เจองานหนักเลยครับ1ลูกที่เสียมาเนี่ยสุดวิสัยจริงๆนะลูกฮะแล้วโอ้โหบอลเข้ามาในสนามอีกลูกนึงนะวิลาสินก็จบเกมก่อนครับแล้วจบบอลในวันนี้บ้านเงินทองไปทีมจบคืนมาให้ครับเป็นตั้งไปจากฝาประตูที่มาใหม่นะครับเพื่อ3เล่นตั้งยับไก่ออกบอลแล้วก็ดูแล้วยืนเฉยๆจ่ายออกบอลค่อนข้างจะดีครับบิ๊กโอ้แต่ต่อจังหวะนี้อ้ําถึงก่อนเราดักได้ทางขวาล็อกกลับมาอ้ําโอ้โหดูตัวขวายังไม่มีจังหวะนี้จับแล้วไหลมาอ้ําลงลูกยิงไม่ลงกรอบซะอย่างนั้นครับโอ้โหจะยิงไปไหนไม่รู้มันต้องตัวต้องห้องครับโอ้กดดันตัวเองแล้วพูดเองเพื่อนไหลกลับมาต้องถกกับวิทดึงจังหวะจนผู้เล่นแล้วผู้สองตัวเสียจังหวะแล้วจังหวะนี้ก็ยังไต่ทิ้งออกหลังเลยนะครับโอ้วิทนี่ไต่หลายครั้งที่จะปิดทางหลังพระจริงๆครับเล่นต้องบอกว่าไม่โดดเด่นในสนามก็จริงนะแต่ว่าหลายครั้งก็โอ้ความขยันการตัดเกมก็ถือว่าค่อนข้างดีครับไก่คว้างยาวให้ครับบิ๊กเอาตูดบอลลงจังหวะนี้แล้วผิวไม่ห่างแล้วโอ้จังหวะสุดท้ายนิดเดียวแล้วมันก็ตู้ต้องชงต้องอ่ะสุดท้ายของบ้านเอื้อทอนแล้วยิงฉลับมาจังหวะนี้ปานเข้าขวาโดนลุม2คนจังหวะสุดท้ายต่อซ้นกลับมาคุณกิจกันอยู่ต้นตัดสินใจเตะทิ้งหน่อยเลยครับโอ้ดูครับยังได้ไปทั้งช่วงทั้งขวาครับสำหรับบ้านเอื้อทอนเนี่ยตู้ย้อนกลับมาต่อกระตกเข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้ฟังไม่ได้กรรมการโอ้ไม่ว่าอะไรครับหลุดขึ้นมา2คนสับหลอกเข้าซ้ายแล้วไหลบิ๊กจับลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะแรกโอ้โหแล้วไปสับหลอกครับโอ้แล้วบิ๊กไปแย่งบอลออกมาได้ด้วยครับจังหวะท้ายไม่ออกด้วยครับแล้วไปเสียได้บอลเยอะนี่ครับโอ้ล็อกเข้าซ้ายแล้วจิกชนเสาเต็มๆครับโอ้โหแล้วสวนจังหวะ3คนบ้านเรือนถอนอ่ะแล้วแตะจังหวะนี้โอ้แย่งที่ฟอลหรือเปล่าครับกรรมการให้ฟาวครับการบอลในการโอ้โหกรรมการหน่อยให้ฟาวลื่นล้มไปครับเสียเป็นฟรีคิกแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวถอดแอร์ออกครับตัวแอร์ล็อกจนมีช่องเมื่อคู่นี้ใส่เต็มๆเลยครับโดนเสาเต็มไปเหมือนกันครับสามตัวครับกำแพงผู้สาวตัวสั่งเลยครับ
3คนครับกำแพงของเพื่อนอัด3ครับอ้าจะยิงฝาเข้าไปได้หรือเปล่าบางเดือนทอนอยู่ที่บอลเป็นตายครับเล็งเลียงอยู่แม่ดูถอยเล็งเลียงอยู่แล้ววิ่งมายิงจังหวะที่ฉันแหลบออกหลังครับยังไม่ผ่านกำแพงเหมือนกันครับยังได้เลยไปโมงแล้วเปิดเตือนการอ้าวปุ๊บโหวันนี้ตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบิ๊กใช่มาฟันอ้าวแล้วตัวโหจังหวะนี้เล่นกันยากเกินไปครับโอ้ยืนกันใกล้ๆแล้วส่งไม่ดีเองครับฟันเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับใช่ตังกาโอ้แล้วจังหวะนี้หลุดเลยครับบิ๊กทิ้งบอลมาที่ว่าโอ้โหจะไปขีดต่อให้ที่ไปยิงไม่ดีครับเป็นตั้งแต่ฝ่าประตูขึ้นมาสำหรับเพื่อนสามใส่ทีมบอลยาวล็อกแม่นด้วยจังหวะนี้บอลโอ้โหกับจะตกลงบิ๊กพอดีครับยังกลมทิ้งเอาไว้ได้ครับเราเล่นเร็วเลยแล้วบ้างเพื่อนบอลให้เปลี่ยนการออกทางซ้ายครับทิ้งปาทีบ้างโอ้โหจังหวะนี้ไม่ดีครับเราจะเปลี่ยนตัวอีกคนที่ครบโควต้าแล้ว5คนครับสำหรับเพื่อนอัศร์ครับถอดบิ๊กออกเลยแล้วคนนี้สำหรับเพื่อนอัศร์ก็ส่งบอลลงมาแล้วยังไงครับแม่จะให้บอลเล่นถึงหน้าเลยหรือเปล่าอ้าวแล้วไปเครื่องทางซ้ายจังหวะดูเสียบอลกลับมาพอไปได้ด้วยแล้วทางขวาให้ไม่ห่างครับจังหวะสุดท้ายยังติดนิดนึงครับยังได้เป็นเตะมุมครับทางขวาเล่นสั้นครับแล้วตัดสินใจยิงเสาแรกลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเวลาในสนามเหลือประมาณ2นาทีเสร็จแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาครับลำบากทีเดียวสำหรับบ้านเดือดห่อนครับฟันวิทตรงกลางมีอยู่จ่ายให้มาอาร์แล้วมีพื้นที่จังหวะนี้ไหลทะลุช่องมาปอกอ้าวจับแล้วแม่จะไปเอาจะออกมาจากขาลูกเสาตัวผมไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีครับอ้าวบอลแรกไปบอลตัดสายบอลตัดสายฟันอยู่แล้วย้อนกลับไปตั้งใหม่เติ้ลทายสั้นๆครับบอลเดี๋ยวจังหวะสุดท้ายตีต่อทันด้วยครับวิทตัดเข้าในมาแล้วไหลสั้นยิงแล้วเบาเกินไปนะดูว่าจังหวะนี้บอลเท้าต้องบอกว่าเน้นตรงต่อไว้ก่อนครับตึงย้อนกลับมาจังหวะวิทย์คงเตะทิ้งออกข้างไปได้ครับยังได้เลยลูกทุ่งอีกครั้งนะครับซ้ายย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับปานเรือทองโอ้แล้วเปลี่ยนแกนไม่ดีหรอนี่ตันทางขวาให้ไม่ดีเหมือนกันครับเพื่อนสามเล่าจะสวนกลับมาปานเรือทองจ่ายทะลุช่องขึ้นมาซ้ายครับทางขวามีปะคออยู่โอ้เจอ1ต่อ1แล้วไม่หาโอ้โหต้นดูครับคู่กาการแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วจังหวะสุดท้ายครับน่าเป็นลูกตั้งใส่ตาขาวประตูขึ้นมาครับสำหรับเกมในคู่ถัดไปก็จะเป็นเกมระหว่างกันนั่นแบงก์เกิ้ลและสโลนสนามเจอกับดาร์คฮอสจะยังเอามาถึงขนาดนะก็เต็มตัวได้เลยจบแต่เกมคู่นี้จะได้ลงไปยืดเส้นยืดสายต่อครับพอสับรอเข้าซ้ายแล้วรอยิงลูกนี้เหมือนจะชันแหลบออกหลังครับฮะโอ้แล้วมือเหมือนจะฟาดโดนหน้าของนักจักรนิดนึงครับนี่ก็มาขอโทษผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับเนี่ยต้องหลับได้มีบอลด้วยกันคู่มาตะกู้ที่ไม่ได้ตั้งใจครับเป็นอุบัติเหตุครับหลายครั้งการกระทบกระทั่งกันแล้วถ้ามีการขอโทษกันเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบาครับโอ้โหแล้วไก่ทิ้งบอลจ้าวขึ้นมาตอนนี้อ้ําว่างดิดูบอลลงไม่ได้ครับเดี๋ยวมองไม่เห็นบอลเลยตายเลย
ตายให้มาได้ด้วยแล้วไหลทะลุมาในวันนี้ยังคืนอยู่โอ้โดนลุมสองหนูอยากขอบอลอยู่แล้วจังหวะที่โดนเข้าแบบด้านหลังครับผู้ตัดสินให้ฟาวอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยสำหรับในคู่ถัดไปดังวัดจะลงสนามเจอไบเกอร์ยังไงมาในสนามได้เตรียมตัวได้เลยตัวเป็นการไม่เสียเวลาครับสมศักดิ์ชูนี้จะได้ลงไปทำการแข่งขันต่อไปฟรีคิกทางด้านขวาจังหวะนี้สำหรับอานิลาคอนเนี่ยเปิดทอดไปเสาสองแล้วโอ้โหวางเท้าวันนี้ก็ยังไม่ตรงต่อเลยวันนี้ถือว่ายิงไกลเลยไม่ตรงต่อเลยครับหลายครั้งยิงเสียไปเองครับแล้วจ่ายทะลุมาอ้ำตรงกลางยังให้ไม่ได้ยังจับรออยู่เข้าซ้ายแล้วเปิดเปลี่ยนมาแล้วโอ้โหนี่ผู้สาวตุ้มซุปเปอร์เซฟครับจะเปลี่ยนสาวแรกเข้าไปอยู่แล้วเมื่อสักครู่ผู้ยังปัดทิ้งออกไปได้ปลายมือครับมาติดเรียยังไหวครับซันให้มาวิทย์ใครจับโอ้แล้วยิงสาวแรกบอลเตะได้ดีครับจังหวะนี้แล้วแถวสองไม่มีใครผู้ตัดสินฝั่งต้องปิดการหมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับจังหวะเมื่อคู่นี้เกิดจะได้ประตูที่7ครับสำหรับเรื่องอัดสามครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหในครึ่งเวลาแรกอึดอัดเหลือเกินครับพอครึ่งหลังครับทำเกมลุกได้ตามธรรมชาติของทีมตัวเองครับพอได้ประตูที่3มาเนี่ยก็หลังจากนั้นมีหลายลื่นเลยสำหรับเรื่องอัดสามยังไงต้องขอขอบคุณเรื่องสองทีมครับจังหวะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับในเกมก็เดินมาแต่ไม้แต่มือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับ